21号，作为推动泰国经济发展的主要机构，泰国工业部工业促进厅就促进中小型企业经营者进入2015年全年的东盟经济共同体进行了全面的筹备工作，举办了培训研讨会。为促进泰国工业不断壮大并持续发展，同时工业部工业促进厅还启动了绿色工业项目。绿色工业是指生产绿色产品的工业，能高效利用自然资源和能源，包括废弃物重复再使用，充分利用清洁生产技术，清洁生产环保产品，以达到环境保护和生态平衡的目的。其主要特征为低投入高产出，以最小的经济成本保护生态环境，使其得以平衡发展。泰国纺织促进办公室主任苏提尼普帕卡接受了本台记者采访。ก็เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะตระหนักแล้วก็เข้าใจต่อระบบการค้าของโลกในปัจจุบันว่าการผลิตขณะนี้จะต้องเข้าสู่ตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วและสามารถที่จะผลิตโปรดักที่มีมูลค่าเพิ่มได้จากตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยรักโลกได้อย่างไรบ้างนะคะ东盟卫视 MGTV 记者林正辉庆邦泰国曼谷报道。